สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้แอดมินจะมาเมาท์มอยคู่มวยสักคู่นึงนะครับที่โผล่กันมาล่าสุดเลยในศึกวันใหญ่ที่จะจัดขึ้นนั่นก็คือศึกวันไฟท์ไนท์ครั้งที่26นะครับวันเสาร์ที่7ธันวาคมที่เวทีมวยลุมพินีเป็นคู่มวยที่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าจะโคจรมาเจอกันได้นะครับนั่นก็คือนาบิลอานันต์รูฟี่แกนไลน์จากท้องทะเลพัทยานะครับออกเรือมาเจอกับเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวททันทีที่เห็นภาพประกบคู่มวยนี้ออกมานะครับโอ้โหมันหลากหลายความคิดพังครูไปหมดอ่ะผมขอสรุปแบบให้ดูครอบคลุมในคลิปนี้แล้วกันนะคู่นี้จะเป็นการมาเจอกันแบบมีนัยสำคัญหลายอย่างเลยนะอันดับแรกเลยเนี่ยนาบิลอานันต์นะครับกระโดดมาชกคิกบ็อกซิ่งในศึกวันเป็นครั้งแรกเรื่องสวมนวมชกมวยนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะครับก็เคยใส่ชกอยู่แล้วแต่การประเดิมไฟต์แรกจะเจอกับระดับโลกเลยนะก็คืออดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งอย่างเพชรธนงซึ่งก็เป็นมวยคิกบ็อกซิ่งระดับมันสมองนะครับต่อยได้ถูกต้องตามกติกาชัดเจนแล้วก็เป็นแนวหน้าของนักชกชาวไทยสายกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกของนาบิลไม่ได้เจอไก่กาฮาราจูกุแต่ทว่าเผชิญหน้ากับอดีตแชมป์โลกศึกวันแชมเปี้ยนชิพโดยเด็กมีของอย่างนาบิลอานันต์เนี่ยที่ทั้งใหญ่แล้วก็ยาวไปหมดทุกสัดส่วนนะครับในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยลองนึกภาพนะถ้าเกิดยืนปักหลักจิ้มต่อยหรือว่าสาดแข้งแผ่รัศมีวงกว้างอยู่วงนอกก็เตะเข้าไว้จิ้มหมัดเข้าไว้แค่นี้ก็ได้เปรียบชาวบ้านนักมวยตาดำๆทั่วไปมากมายอยู่แล้วอะเข้าประชิดตัวมานี่ก็มีเข่าแหลมเปียบดักอีกมองมุมไหนเนี่ยก็ได้เปรียบทุกอย่างเลยนะมีไอ้เรื่องความไม่คุ้นชินกติกาเท่านั้นนะครับที่ก็ต้องขอดูบนเวทีแล้วบุคคลที่เขาเจอเนี่ยเป็นระดับนักมวยมันสมองอย่างเพชรธนงนะครับเป็นอดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งของศึกวันแล้วก็แชมป์ที่เมืองจีนอะไรต่างๆมากมายบ้าพลังอย่างเดียวอาจจะเอาเพชรธนงไม่อยู่นะครับอาจจะหลงเหลี่ยมตีนเจอเข่าเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับโดนเข่าโดนตีนจนสีข้างถลอกแบบฮิโรกิอากิโมโต้โดนจนแดงถลอกปอกเปิกมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนี่ก็ปราบอลาวดีลามาสนอฟไปลามาสนอฟนั่นก็ว่าตัวสูงแล้วนะไฟล์นี้เจอสูงเข้าไปอีกนะครับเจอกับนาบิลอานันต์โดยในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าเพชรธนงเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่บอสชาตีเนี่ยมีโอกาสจับมาเจอกับแฮกเกอร์ตี้ได้เอามาชิงกับแฮกเกอร์ตี้แต่ทว่าไฟนี้พอปรากฏขึ้นมาแบบกระทันหันเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเพชรธนงแพ้นะครับนอกจากจะกำเนิดปีศาจล่างโยงลูฟี่แกนไลน์ท้องทะเลพัทยาอย่างนาบิลให้นาบิลแย่ตีนยาวๆเข้ามาร่วมวงไพบูลย์เขย่ากติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วเนี่ยในส่วนของเพชรธนงเองนะครับก็จะเสียหายด้วยนะครับนั่นก็คือการที่แพ้คิกบ็อกซิ่งน้องใหม่อย่างนาบิลเนี่ยมีความเสียหายขั้นร้ายแรงที่ทำให้บอสชาตีเนี่ยอาจจะปิดช้อยที่จะเลือกเพชรธนงกลับมาชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งคืนก็ได้จากแฮกเกอร์ตี้ซึ่งผมมองว่าไฟนี้เนี่ยจะเป็นการรีดเค้นฝีมือหมื่นมวยมีชื่ออย่างเพชรธนงออกมาแบบสุดๆอ่ะเจอมวยที่ได้เปรียบรูปร่างอย่างนาบิลนะครับเพชรธนงจะทำอย่างไรอุปสรรคขวากหนามนี่เยอะมากนะครับสู้กับลูฟี่ที่ยืดยาวยังไม่พอนะยังต้องสู้กับอายุอนามร่างกายตัวเองด้วยอีกงานนี้แทบจะต้องท่องในใจเลยนะครับถ้าเกิดแพ้นาบิลเนี่ยปิดประตูการไปชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้แทบจะปิดสนิทในทันทีถ้าบอสชาตีไม่ใจดีจัดโปรให้แบบนักมวยคนอื่นๆที่แบบแพ้แล้วก็ให้โอกาสไปชิงอยู่เนี่ยเพชรธนงก็คงโดนปิดโอกาสนี้ไปเลยส่วนนาบิลนะครับก็ท่องในใจเลยนะครับถ้าเกิดชนะเพชรธนงขึ้นมาในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยคิกบ็อกซิ่งก็จะเป็นตัวความหวังแชมป์อีกเส้นนึงที่นาบิลก็มีโอกาสลุ้นได้ศึกนี้เลยเป็นศึกที่นาบิลกะจะแจ้งเกิดในกติกาคิกบ็อกซิ่งให้ได้นะครับส่วนเพชรธนงก็ต้องการคุมกำเนิดนาบิลนะครับต้องจัดความพ่ายแพ้ให้สักหน่อยนึงนักมวยคนอื่นๆในคิกบ็อกซิ่งก็อาจจะภาวนาเอาใจช่วยนะครับให้เพชรธนงปราบนาบิลให้แพ้ให้ได้เช่นกันอย่าให้นาบิลผงาดขึ้นมาในกติกานี้ได้นะครับเพราะว่าไปเจอกับใครก็ตามเนี่ยนักมวยคนนั้นก็ต้องลำบากใจแน่นอนเลยต่อไปก็เป็นเรื่องของอันดับแรงกิ้งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมต้องพูดเพราะว่าการแพ้ชนะกันเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่ออันดับแรงกิ้งที่น่าสนใจนะครับแล้วมันยังมีผลไปถึงสิทธิ์การชิงแชมป์ด้วยในอนาคตเช่นกันในกติกานี้โดยอันดับปัจจุบันนะครับแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทเนี่ยรองอันดับ1นะครับเว่ยลุยรอง2อิเลียสมามูดี้รอง3เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสรอง4ฮิโรกิอากิโมโต้รอง5ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แล้วการวิเคราะห์ต่อไปนี้นะครับมีพื้นฐานมาจากการทำของศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่ผ่านๆมาในการจัดลำดับครั้งเก่าๆซึ่งถ้าเกิดความเป็นจริงในอนาคตกับผลวิเคราะห์นี้ผิดแปลกไปนะครับผมต้องกราบขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะโดยตามลำดับแบบนี้นะครับมองง่ายๆก่อนเลยนะครับว่ามวยคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดเพชรธนงชนะนาบิลเพชรธนงก็น่าจะอยู่อันดับ3ต่อไปนะครับการชนะนาบิลที่เป็นหน้าใหม่ในกติกานี้อันดับแรงกิ้งอะไรก็ไม่มีเนี่ยทำให้อันดับเพชรธนงน่าจะแช่อยู่อันดับ3เรียกได้ว่าชนะก็เสมอตัวนะครับในอันดับแรงกิ้ง
หรือถ้าเกิดศึกวันใจดีก็อาจจะให้ขึ้นไปอยู่2หรือ1ก็ได้อ่ะซึ่งถ้าเกิดถึงแม้จะแช่อยู่อันดับ3เนี่ยแต่การได้กำไรก็อาจจะได้กำไรในการเข้าตาบอสชาตรีนะครับอาจจะถูกเลือกไปชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่มีข่าวออกมาแล้วเนี่ยว่าเขามีไฟต์แล้วเนี่ยจะไปป้องกันแชมป์กับใครเมื่อไหร่การเจรจาไปถึงไหนแล้วหรือว่าจะไปชกเคลื่อนไหวในกติกามวยไทยก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดสมมติผลการชกนะครับนาบิลเอาชนะเพชรธงขึ้นมาการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกของนาบิลนะครับถ้าเกิดตามมาตรฐานเลยเนี่ยวิธีการจัดลำดับแรงกิ้งเนี่ยก็จะเป็นการกินอันดับไปแทนที่คนที่เราชนะได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดมาตรฐานแบบนี้นะครับที่ศึกวันมักจะทำบ่อยๆที่ผ่านมาก็จะส่งผลให้นาบิลนะครับเข้ามาอยู่ในแรงกิ้งใหม่อย่างแน่นอนแล้วก็จะไปอยู่อันดับ3แทนที่เพชรธนงนี่คือตามมาตรฐานที่ศึกวันทำมาเลยนะพอนาบิลอยู่อันดับ3ปั๊บแล้วเพชรธนงจะทำยังไงต่อล่ะอันดับแรกนะครับคะแนนจิตพิสัยในสายตาบอสชาตีเนี่ยเพชรธนงเสียหายไปแล้วนะครับที่น่าจะไม่ถูกเลือกไปชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้ได้เพราะว่ามาพลาดท่าให้กับลูฟี่พัทยาก่อนเนี่ยอันดับแรงกิ้งเมื่อจัดใหม่เนี่ยเพชรธนงจะหล่นไป1อันดับไหมสมมุติว่าจากรองอันดับ3นะครับหล่นไปรองอันดับ4แล้วโดมิโนตัวถัดไปนะครับท่านชายฮิโรกิอากิโมโตะจะหล่นจากรองอันดับ4ลงไปรองอันดับ5ไหมมันจะเป็นแบบนั้นเป็นไปได้หรอมันน่าจะยากแล้วนะครับเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่านั่นจะทำให้ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะครับดับเบิ้ลแชมป์ที่อยู่รองอันดับ5ในกติการุ่นนี้ที่ศึกวันก็เรียกได้ว่าเพิ่งผลักดันเข้ามาแบบเนียนๆน่ะถ้าหล่นมาทีละ1อันดับนะครับล้มเป็นโดมิโนมาแบบนี้นะครับซุปเปอร์เล็กจะหล่นไปหลุดจากอันดับ5หรอผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าดูทรงแล้วก็คาดเดาได้แล้วครับว่าการที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพนั้นส่งซุปเปอร์เล็กมาอยู่ในแรงกิ้งอันดับ5แบบเนียนๆเนี่ยยัดเข้ามาเป็นเด็กฝาเข้าโรงเรียนดีๆมันมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ในอนาคตแน่นอนซุปเปอร์เล็กต่อให้ไม่ชิงทันทีนะครับก็ชิงแชมป์ในช่วงครั้งถัดไปอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นไม่ยัดเข้ามาหรอกแล้วถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับศึกวันจะให้อันดับอากิโมโตะกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยลดกันไปคนละ1อันดับจนซุปเปอร์เล็กหลุดหายไปจากอันดับ5เนี่ยผมว่าศึกวันไม่ทำแน่ๆเพราะว่าอุตส่าห์ลากซุปเปอร์เล็กมามีเอี่ยวแล้วนะครับเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกดังนั้นผมคาดเดาว่าเพชรธนงเนี่ยถ้าเกิดหลุดจากอันดับ3นะครับการที่จะหลุดจากแรงกิ้งไปเลยนะครับไปอยู่อันดับ6 7 8อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าศึกวันอาจจะใจร้ายไปหน่อยนึงเพชรธนงก็น่าจะหล่นไปรองอันดับ4นั่นแหละแต่คนซวยคือรองอันดับ4อย่างอากิโมโตะในตอนนี้นะครับน่าจะแพ้บุญญาบารมีบุญญาธิการของซุปเปอร์เล็กผมเดาว่าฮิโรกิอากิโมโตะนะครับจะต้องตูดร้อนชาอากิโมโตะจะไม่หล่นไปอันดับ5นะครับแต่ผมคาดเดาว่าคุณครูฝ่ายปกครองศึกวันเนี่ยจะประกาศสิทธิ์ฟันฉับไล่อากิโมโตะพ้นสภาพนักศึกษานะครับเอาออกหลุดจากอันดับแรงกิ้งไปเลยนะครับเพื่อคงซุปเปอร์เล็กเอาไว้ในอันดับ5ดังนั้นมวยคู่เพชรธนงกับนาบิลเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องกับชีวิตใครเลยนะครับไม่หนักหัวใครเลยแต่ในมุมมองแรงกิ้งแบบนี้นะครับมันดันมีขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดนาบิลชนะเพชรธนงขึ้นมาเนี่ยอันดับแรงกิ้งของอากิโมโตะผมเดาว่าน่าจะมีผลทันทีนะครับก็คอยดูแล้วกันนะถ้าสมมตินาบิลเอาชนะได้ขึ้นมาเนี่ยอันดับแรงกิ้งออกมาจะเป็นแบบที่ผมเดาไว้ไหมอากิโมโตะอาจจะต้องอุทานเลยนะครับว่าอานอชิปพายเดซินแน่หวยออกที่กูได้ไงเนี่ยก็แพ้บุญญาธิการของซุปเปอร์เล็กเขาด้วยแหละนะครับนี่ดีไม่ดีนะครับเผลอๆซุปเปอร์เล็กเนี่ยอันดับอาจจะอยู่อันดับ4ก็ได้นะครับแล้วก็เพชรธนงถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะหล่นมาอยู่อันดับ5ก็ได้นะครับใครจะไปรู้สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ